300,000กว่าบาทคุณไม่มีเงินมาจ่ายหรอกไม่ใช่ว่าเรียนเก่งอย่างเดียวแล้วมันจะเรียนต่อได้นะครับคุณต้องมีเงินด้วยลูกไม่ต้องห่วงนะเรื่องเงินน่ะขอให้ลูกได้เรียนตามที่ตั้งใจไว้ก็พอช่วยแม่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีมาหรอกแบบนี้มันไม่คุ้มเลยนะคะแม่คุณทำอะไรของคุณอ่ะฉันลืมขวดน้ำยานะคะน้ำยาค่ะผมว่าคุณตั้งใจทำงานของคุณจะดีกว่าอย่าลืมล้างห้องน้ำให้ผมด้วยได้ค่ะคุณอาร์ตเงินก้อนนี้เป็นเงินค่าเทอม2เทอมที่ทางคุณทวงฉันมาโดยตลอดโหแม่แม่เก่งที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวนะไหนอาทิตย์ที่แล้วคุณยังมาขอผ่อนอยู่เลยแล้วก็บอกว่าจะไปทำเรื่องขอผ่อนกับทางมหาวิทยาลัยไม่ใช่หรอครับคุณบอกว่าคุณไม่รู้จะไปหาเงินมาจากที่ไหนเพราะลำพังเงินเดือนแม่บ้านแค่ไม่กี่พันมันไม่พอจ่ายผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณไปเอาเงินนี่มาจากไหนแต่ผมว่ามันแปลกๆครับผมคงให้ลูกสาวคุณลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยเทอมนี้ไม่ได้หรอกครับทำไมลูกสาวฉันจะเรียนที่นี่ไม่ได้ล่ะคะส่วนเงินเนี่ยฉันจะได้มาจากที่ไหนมันไม่สำคัญหรอกค่ะแต่ตอนนี้ฉันมีเงินจ่ายแล้วลูกสาวฉันก็ต้องได้เรียนที่นี่สิคะอีกอย่างผลการเรียนลูกสาวฉันก็ดีมาโดยตลอดคะแนนสอบก็ติดระดับต้นๆของมหาวิทยาลัยเป็นหน้าเป็นตาให้มหาวิทยาลัยด้วยซ้ำค่ะคุณเฮดคะสำหรับหนูการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะคุณเฮดก็รู้ว่าพ่อหนูต้องเสียชีวิตจากการผ่าตัดแต่ก็เป็นเพราะความผิดพลาดของหมอเพราะเหตุนี้หนูถึงอยากจะเรียนผ่าตัดให้เก่งๆหนูจะได้รักษาคนอื่นไงคะหนูไม่อยากให้ใครต้องมาสูญเสียแบบหนูค่ะคุณเฮดให้หนูลงทะเบียนเรียนเถอะนะคะหนูอีกแค่ปีเดียวหนูก็จะจบแล้วค่ะนี่พวกคุณสองคนช่วยเข้าใจผมหน่อยได้ไหมจริงอยู่ที่เนยเขาเรียนเก่งเรียนดีแล้วก็ได้รับรางวัลมากมายแต่อะไรเหรอคะแต่คุณไม่มีเงินมาจ่ายหรอกยิ่งเรียนปีสุดท้ายอ่ะค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเชิญพวกคุณสองคนออกไปได้แล้วปะไม่ว่าจะแพงแค่ไหนอ่ะฉันก็จะหาเงินมาจ่ายให้ได้ค่ะคุณนิดดื้อจริงๆเลยผมจะบอกอะไรให้นะครับนักศึกษาที่สามารถเรียนที่นี่ได้เป็นเพราะว่าพ่อแม่เขามีเงินจ่ายดูนี่ชุดเนี้ยราคา 5,500 บาทแล้วนักศึกษาทุกคนต้องมีอย่างน้อย3ชุดแล้วก็ชุดนี้ 3,900 บาทต้องมี2ชุดแล้วนี่ยังไม่รวมค่าหนังสืออีกนะรู้ไหมว่าหนังสือเล่มหนึ่งราคาเท่าไหร่เล่มละ 1,500 บาทแล้วหนังสือพวกเนี้ยมันไม่มีมือสองขายหรอกนะจะบอกให้แล้วนี่ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์อื่นๆอีกทุกอย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยคุณต้องจ่ายเองทุกอย่างรวมๆแล้วก็ประมาณ 300,000 กว่าบาทคุณมีเงินมาจ่ายไหมล่ะไม่ใช่ว่าเรียนเก่งอย่างเดียวแล้วมันจะเรียนต่อได้นะครับคุณต้องมีเงินด้วยได้ค่ะฉันพร้อมจะจ่ายทุกอย่างค่าใช้จ่ายทุกอย่างฉันจะหาเงินมาจ่ายให้ลูกสาวฉันเองค่ะนี่ค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะหนูไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าหนูจะได้เรียนที่นี่ต่อขอบคุณแม่มากเลยนะคะมันเป็นความฝันของลูกยังไงอะแม่ก็จะส่งลูกให้เรียนสูงๆเองจ้ะอยู่นี่นี่เองผมโทรหาคุณตั้งหลายครั้งตั้งแต่คุณออกจากบ้านของผมไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอคุณที่นี่นี่ลูกคุณเรียนที่นี่เหรอครับใช่ค่ะวันนี้แม่ไปจ่ายค่าเทอมแล้วก็ลงทะเบียนเรียนให้หนูค่ะดีใจด้วยนะขอบคุณค่ะลูกคุณนี่เรียนเก่งนะครับสอบเข้าที่นี่ได้เพราะว่าที่เนี่ยค่าเทอมแพงมากไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาเรียนที่นี่ก็ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคุณคงทำงานหลายจ็อบเลยสิครับถึงได้ส่งลูกเรียนที่นี่ใช่ค่ะแม่ทำงานหนักมากเลยค่ะถ้าหนูเรียนจบนะคะหนูจะทำงานหนักเหมือนแม่ค่ะ
แม่มีงานอีกหลายอย่างต้องไปทำเลยจ้ะฉันขอตัวก่อนนะคะหวังว่าคุณอาร์ตจะพอใจกับบริการที่ฉันทำให้นะคะถ้ามีอะไรก็โทรหาฉันได้นะคะฉันไปก่อนนะคะเดี๋ยวสิครับผมต้องใช้บริการคุณอีกแน่เพราะว่าคุณทำให้บ้านของผมดูใหม่ขึ้นทุกครั้งผมต้องหากแล้วครับที่ต้องขอบคุณคุณมากกว่าคือผมอยากให้คุณไปทำงานประจำที่บ้านของผมนะครับคุณจะว่าไงเดี๋ยวฉันขอดูตารางงานฉันก่อนนะคะธนาถือว่าผมขอร้องคืองี้ครับแม่บ้านที่ทำงานประจำที่บ้านของผมเนี่ยเขาลาไปคลอดผมก็เลยอยากจะให้คุณน่ะไปทำงานแทนเขาในช่วงนี้ก่อนจำใส่สมองนะว่าฉันมาที่นี่เพื่อจะทำงานทำงานเท่านั้นนักศึกษาที่สามารถเรียนที่นี่ได้เป็นเพราะว่าพ่อแม่เขามีเงินจ่ายคุณไม่มีเงินมาจ่ายหรอกยิ่งเรียนปีสุดท้ายอ่ะค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเรียนเก่งอย่างเดียวแล้วมันจะเรียนต่อได้นะครับคุณต้องมีเงินด้วยชั่วโมง980ทุกอย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยคุณต้องจ่ายเองทุกอย่างรวมๆแล้วก็ประมาณ 300,000 กว่าบาทคุณมีเงินมาจ่ายไหมล่ะแม่จะทำทุกอย่างให้ฝันของลูกเป็นจริงเองแม่สัญญาแม่กลับมาแล้วลูกหนูต้องขอโทษแม่ด้วยนะคะที่หนูเรียกแม่กลับมากระทันหันนะคะวันนี้หนูไปเรียนแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าห้องเรียนเพราะว่าหนูยังจ่ายค่าหนังสือไม่ครบค่ะมานั่งก่อนลูกลูกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่จะจ่ายให้เองไม่ว่าจะเป็นค่าหนังสือเรียนค่าชุดยูนิฟอร์มแล้วก็รถรับส่งด้วยลูกนี่จ้ะโหเงินเยอะขนาดนี้แม่ไปเอาที่ไหนมาคะลูกไม่ต้องห่วงนะเรื่องเงินน่ะขอให้ลูกได้เรียนตามที่ตั้งใจไว้ก็พอแต่แม่คะถ้าแม่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีมาล่ะแบบนี้มันไม่คุ้มเลยนะคะแม่เหนื่อยลูกลูกเป็นคนเก่งแล้วก็ฉลาดทำตามความฝันของตัวเองนะแม่จะคอยสนับสนุนลูกเองขอบคุณแม่มากเลยนะคะแม่คะวันนี้หนูไปเจอคุณอาร์ตมาค่ะคนที่แม่ไปทำความสะอาดบ้านเขาอะค่ะตอนนี้คุณอาร์ตเขาป่วยเพราะเป็นโรคประจำตัวค่ะค่ารักษาพยาบาลอะแพงมากเลยขนาดคุณอาร์ตเองอะยังไม่มีเงินจ่ายเลยค่ะแต่เขาก็ยังส่งลูกเขามาเรียนที่เดียวกับหนูเลยนะคะคุณอาร์ตเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนเพราะเขาค่ะแล้วเขาก็ยังจ้างแม่ไปทำงานที่บ้านเขาอีกเพราะแบบนี้ยังไงคะหนูถึงอยากเรียนให้จบหนูจะได้ไปรักษาเขาคุณอาร์ตอะทั้งใจดีกับแม่แล้วก็ใจดีกับหนูด้วยแม่แม่เป็นอะไรคะแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะแม่คุณอาร์ตเขาแค่ป่วยนะคะแม่เดี๋ยวเขาก็หายค่ะแม่เป็นอะไรอ่ะเนย
แม่ขอโทษลูกอ้าวคุณมาทำอะไรตรงนี้คุณทำความสะอาดเสร็จแล้วไม่ใช่หรอคือฉันมีเรื่องจะสารภาพกับคุณนะคะคุณรู้ไหมคะว่าฉันเลี้ยงลูกคนเดียวมา5ปีฉันทำงานหนักก็เพื่อลูกฉันมีชีวิตอยู่ก็เพื่อลูกฉันรักลูกมากมากจนทำอะไรไปโดยไม่คิดฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกฉันเลยขโมยเงินของคุณไปนะคะฉันเคยคิดว่าความฝันของลูกสมควรแล้วก็คุ้มค่ากับการที่ฉันจะขโมยเงินคุณฉันเป็นคนแจ้งตำรวจเองล่ะค่ะฉันจะสารภาพทุกอย่างไม่ว่าฉันจะรักลูกมากแค่ไหนฉันก็ไม่ควรขโมยเงินของคุณแล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้คุณฟังผมนะครับผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณขโมยเงินผมตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้ามาทำงานในบ้านของผมฉันขอโทษนะคะแต่ตอนที่ผมเจอคุณกับลูกที่มหาลัยนะครับผมก็เข้าใจว่าทั้งหมดที่คุณทำไปเป็นเพราะลูกลูกคือคนที่สำคัญและมีค่าที่สุดสำหรับชีวิตคุณผมเองก็มีลูกเหมือนกันผมถึงเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่อย่างคุณว่ามันเป็นยังไงนี่แปลว่าคุณจะไม่แจ้งตำรวจที่ฉันขโมยเงินคุณใช่ไหมคะผมจะแจ้งตำรวจเอามาจับคุณเพื่ออะไรล่ะครับจริงๆแล้วผมเองก็มีเพื่อนอยู่ 2-3 คนนะครับที่เป็นผู้บริหารแล้วลูกคุณเองก็เป็นเด็กที่ฉลาดมากใครจะไปรู้ล่ะครับเราอาจจะขอทุนให้เขาได้เรียนฟรีก็ได้นี่คุณจะช่วยฉันกับลูกเหรอคะไม่มีใครช่วยคุณหรอกครับคุณช่วยตัวคุณเองต่างหากด้วยการตัดสินใจเป็นคนดีผมได้รับแจ้งว่ามีขโมยเกิดอะไรขึ้นเหรอครับสวัสดีครับคุณตำรวจคือมันค่อนข้างอธิบายยากนะครับเชิญตรงนี้ว่ะครับคือว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับผมต้องขอโทษด้วยที่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่นะครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับคุณอาร์ตคะฉันขอบคุณนะคะที่คุณไม่เอาเรื่องฉันอะ